ือนใจนิดสักอีกใจหน่อยฟังแล้วอย่าน้อยใจเลยนะขอยกส่วนบุญแทนคุณมารดาพ่อนาคจ้าจงจดจำด้วยคำพระท่านตรัสเทศนาพระคุณมารดานั้นสูงล้ำภูเขาเล่ากลางท่านว่ายังต่ำจะมาเทียบธรรมเอ้ยไม่เท่าท่านจะยกภูเขาทั้งใหญ่และกว้างมาขึ้นตาช่างประชดประชันท่านยังว่าไม่ถึงได้ครึ่งคุณท่านพระโพธิญาณทรงตรัสบรรยายจะเล่าเบื้องหลังให้น่าฟังตลอดนับตั้งแต่พ่อคลอดออกมาเป็นกายกว่าจะ20ปีจนถึงที่หมายที่พอจะได้มาบรรพชาตั้งแต่เป็นทารกเอ็นกายอังว่าอย่างกายาอย่างน้อยนานตั้งสิบกว่าวันจะเปลี่ยนไปฟื้นนะกลับมาอยู่ไปชุดแม่ต้องลำบากเพราะบทที่คลอดกลางบ้านเนี่ยไฟร้อนตุ่มล้นแม่ทนกัดฟันช่างนาสงสารเจนีใครว่าอกของแม่จะมีใครเหมือนบางคนก็ตั้งครึ่งเดือนนะถึงจะได้ออกไปแม่ต้องทิ้งไฟเผาเพราะเราใช่ไหมอย่าลืมมาให้ได้พระคุณมารดาถ้าน้องกล่อมเกลี้ยงแม่เลี้ยงลูกอ่อนรักษาชื่นโหชูตาด้วยลูกของตนรักลูกของตัวก็ทูลหัวทูลกล้าวอาบน้ำปอนข้าววันนี้ละสามหนจะเหนื่อยจะยากลำบากลำบนน้ำแม่ไม่เคยบนนะกันเลยสักคำยิ่งลูกพี่อ่อนแม่ไม่ได้พรได้พักลูกวายบนตักแต่เช้ายันค่ำขึ้นชื่อว่างานแม่ไม่เป็นอันต้องทำต้องพักยายามคอยเลี้ยงลูกยาเอาลูกไก่เป้แม่นั่งเหกไว้ไปไหนไม่ได้ก็ห่วงนักห่วงนาแม่ต้องนั่งนานิ้วทนหิวข้าวปลาก็เพราะลูกยาไม่ยอมหลับนอนแต่เช้าจนสายแม่ไม่ได้รับรอให้งามทรัพย์นะเจ้าหลับเสียก่อนแม่นั่งไกวเปลือกกล่อมเหให้นอนแล้วร้องเป็นกลอนสักกะวาเมื่อเห็นลูกแม่เจ้า
เผลอม้อยพับแม่รีบยกสำรับหน้ากับข้าวออกมาบ้างครั้งเปิบข้าวเมื่อท่านถึงท้องได้ยินลูกร้องต้องทิ้งชามมาหามเน่พอรักแสนรักมาอดอยากไม่ว่าทิ้งชามข้าวมารีบคว้าลูกชายเจ้าทายอาจมแม่ยังเช็ดให้เจ้าแม่กำลังกินข้าวแม่หาเกลียดไหมที่รถเหี่ยวรถแม่อดใจไว้จะหาผู้ใดเหมือนดังมารดาพอได้ครึ่งพวกอ้วนอวบน่ารักสอนให้รู้จักประสีมนาประสาสงสารแต่แม่ต้องนั่งแต่ชามนาเฝ้าสอนภาษาให้กับลูกชายพ่อเจ้ารู้กระแสตามที่แม่สั่งสอนก็เริ่มแง่งอนนะพี่อ่อนยกใหญ่รบกวนแม่เจ้านะคอยเอาแต่ใจสิ่งไหนไม่ได้ก็กระบิดนะกระบวนยาแม่อุ้มให้เจ้ากินนมเจ้าไม่สบอารมณ์มาก็ทั้งหยิกทั้งควรออกอิดที่ฤทธิ์ทำกระบิดกระบวนทั้งหยิกทั้งควรทั้งตีทั้งทุบแทนที่แม่นั้นจะโปรทานประคบนะประงมปะโลมปะลูบนั่งจูบนอนจูบเฝ้าชมเฝ้าเชยน้ำนมสองเต้าที่รินไหลตกนั่นแหละคือเลือดในอกโอ้พ่อนาเคยจะแห้งเหือดหายแม่ไม่เสียดายมันเลยกลั่นกลองให้เสวยทุกวันเวลาฟันเจ้าคมขึ้นมาหนึ่งคู่คมเหมือนฟันโนที่แอบกัดผ้าเจ้าดูดดื่มอมนักกินนมมารดาเมื่อเจ้าไม่สบอุราเจ้าก็กัดทันใดผิวนมแม่บ้าจะเจ็บแค่ไหนกัดนมแม่เจ้าแปลกเข้าหัวใจแม่สะดุ้งทั้งกายเมื่อลูกกัดกินจนนมของแม่เป็นแผลเป็นเปื้อนน้องจนนมของหลังออกเป็นเลือดที่ไหลรินรินนั้นไหลออกผสมปนนมให้กินนังรสหลังไหลรินนะคือเลือดในกุราแม่เจ็บระบมที่หัวนมเต้าซ้ายจับลูกแม่ยายให้กินนมเต้าขวาเจ้าดูดดื่มอมนอกกินนมมารดาละเจ้ากัดเต้าควายจนแม่ตกใจบางครั้งเผลอตัวแม่จะตีสักพางแม่ต้องเงื้อมือข้างแม่ตีได้เมื่อไรไม่ได้ตะบีบหน้าจมูกให้ลูกแม่คายเจ็บแทบขาดใจแม่ทนกัดหน้าฟันThank you.
อีกครั้งคุณพ่อก็เหมือนกันอเนกอนันต์สุดจะพันรนาพ่อเมียลูกอ่อนไม่ให้ทำงานให้อยู่กับบ้านคอยเลี้ยงลูกยาส่วนตัวพ่อเองเที่ยวตระเวนหาตั้งใจไม่ว่าคิดหาเงินทองที่ไหนจนจนก็ต้องทนรับจ้างคนเอากำลังออกมาสำรองอาบเหนื่ออาบไหลเพราะอยากได้เงินทองเอาไปเลี้ยงท้องบุตรพันนรยาหนักเท่าเบาเบาเพราะกระดูเอาบาเข้าทูยอมสู่ทุกท่าลำบากลำบนไม่บ่นไม่ว่าเพราะรักลูกอยากเกินกว่ารักตัวบางครั้งท้องหิวสู้ยอมอดอยากหิวของมาฝากให้กับครอบครัวเพราะรักลูกมากเกินกว่ารักตัวพ่อจึงไม่กลัวในการกระทำพ่อลูกหัวรอแอจนคำอย่าฟังค่อยคำลูกเย็นระจาพ่อเจ้าเติบโตเจริญวัยพ่อจึงส่งลูกชายเพื่อให้ศึกษาอยากให้ลูกนี้ได้มีปัญญาเสาะหาวิชาเอามาใส่ตัวแม่เฝ้าอบรมเฝ้าบ่มมาของแม่ทำชั่วให้สร้างความดีเหล่านี้ใส่ตัวสิ่งใดในชั่วลูกเอ๋ยอย่าเอาเห็นใครทำชั่วให้เจ้าตัวออกหนีเห็นใครทำดีให้เอาอย่างเขาให้เจ้าพบบัณฑิตเข้ามาเป็นมิตรนะกับเราอย่าหลงพวกเผาเล่าอันถ้าผ่านถ้าลูกทำดีแม่ก็มีนางนี่ล้านอีคนนั้นก็มันมีสันดานไม่สู้ดีเพราะนาเอ้ยอย่าใจน้อยฟังไว้สักหน่อยในเรื่องเหล่านี้พ่อแม่ทาทางหวังทางที่ดีนั่งคายนอนที่เศร้าสีอบรมสิ่งใดในชั่วแม่คอยนั่งชี้ถ้าลูกแม่ดีไม่เดินตกลมบ้านเนื้อบ้านตายยิ่งชายชื่นชมเพราะเชื่อคำคมที่แม่สอนมาถ้าลูกแม่รันมีสันดานชั่วร้ายเขาว่าแม่ได้สอนลูกให้เป็นโจรนะแต่ความจริงแท้อกแม่ทุกคนอยากเห็นลูกตนนั้นมีราคาแม่ยอมส่งเสียเลือกเฝ้าอบมารมแม่ยอมส่งเสียเลือกเฝ้าอบรมเจ้าจบ
ปฐมป.4 ศึกษาไม่คุณนะไม่เครื่องหมดเปลืองไม่ว่าอุตส่าห์ผมหนามาให้เรานั่งซื้อนั่งหาพร้อมค่าขนมจะนุ่งจะห่มมาให้เทียมหน้าเขาลูกเขามีใส่ก็ซื้อให้ลูกเราถูกแพงก็เอาไม่เอื้อมระอาเจ้าจบป.4 ปลายปีเท่านั้นนะพอปีใหม่พลันเจ้าก็ขึ้นป.5 แม่ต้องวิ่งซื้อหนังสือหนังหาทั้งเสื้อทั้งผ้าเปลี่ยนใหม่ให้พลันเพราะเห็นว่าลูกของแม่เพิ่งเริ่มต้องเสียค่าเทอมโต๊ะเรียนใหม่นั้นนะบางแห่งก็น้อยแค่ร้อยแค่พันบางแห่งต้องการหลายพันก็มีเพราะเรื่องแป๊ะเพียงมันเริ่มระบาดทั้งหลวงทั้งราชฟาดกันเต็มที่ถ้าครอบครัวเพิ่นเพราะเงินไม่มีปกของพอนี้ก็แทบจะพังต้องวิ่งกู้หนี้ต้องวิ่งยืมสินส่งเรียนส่งกินปีละหลายช่างกว่าจะได้ปริญญาชักหน้าชักหลังแม่ยอมทุกอย่างเพื่อลูกจริงๆผมเห็นมามากไม่อยากบรรยายผมเห็นมามากไม่อยากบรรยายเฉพาะเด็กไทยทั้งชายและหญิงพอมาอยู่บ้านกอกทำกรอกทำกลิ้งหลงเพลินแต่สิ่งที่มันเย้าโยนลืมคำมารดาเคยว่าเคยสอนโรงหนังโรงละครมีมากเกินส่วนหลงเพลินชมปรุงเพื่อนปุ้งทั้งชวนสิ่งที่ไม่ควรเจ้าก็หัดจนเคยวันเสาร์อาทิตย์นะพบมิตรเป็นหมวดเข้าอาบอบนวดทำหน้าตาเฉยเงินบ้านส่งให้ก็ใช้จ่ายหมดเลยหาสิ่งหน้าไม่เคยจนเกิดรากินส่วนพ่อกับแม่ต้องทรมานเริ่มสิ้นพระลงสตรีพ่อนาคฟังเคยบ้างหรือเปล่าดังคำหมอกล่าวในเรื่องเหล่านี้แต่หมอเชื่อนักว่าพ่อนาคคนดีเรื่องเลวแบบนี้พ่อคงไม่ทำThank you.
พอเชื่อมารดอนท่านสอนท่านพร่ำจึงยอมโกนหัวเอาตัวกระทำมาเชื่อตามน้ำคำพูดของมารดาลูกเลวบางคนนั้นร้ายแสนร้ายมักเอาแต่ใจของตัวมากกว่าไม่เชื่อไม่ฟังคำของมารดาท่านกล่าวท่านว่าสั่งสอนตักเตือนคบเพื่อนไม่น้อยปล่อยตัวจนเลิงมักหลงระเริงไปกับพวกเพื่อนไม่เชื่อถ้อยคำแม่ห้ามตักเตือนลงคบแต่เพื่อนเมาไม้มืดมัวถ้าคบเพื่อนดีก็มีสักสูงเงยถ้าคบเพื่อนดีก็มีสักสูงเพื่อนชั่วก็จูงไปในทางชั่วพอรู้ว่าผิดน่าจะคิดถึงตัวก็เป็นชายชั่วที่คนเขาชังต้องไปเข้าคุกหรือถูกจำตรวนอนาคตก็ด่วนไปหมดทุกอย่างเป็นสางเป็นเสือเพราะไม่เชื่อฟังต้องติดตารางแม่ต้องนั่งทุกทนขึ้นชื่อว่าลูกดีเลวก็รักจะใสจะผลักก็หนีไม่พ้นนี่แหละลูกลูกของแม่ทุกคนแม่ต้องทำตนเป็นเงาตามตัวเจ้าตัดสินใจผมใสจีวรพ่อทูลหัวแม่สู่ออกคันบอกญาติไปทั่วอีกทั้งแม่ครัวก็มาช่วยกันเพื่อนฝูงทั้งหลายตั้งใจมาช่วยแม่ครัวสวยสวยช่วยทำข้าวหวานเขาหวังส่วนบุญจากขอบคุณทั้งนั้นพรุ่งนี้ทั้งวันยังเหนื่อยไม่วายเมื่อลูกลงใจพ่อแม่ก็ปลื้มจิตจะเหนื่อยสักนิดก็ไม่เบื่อหน่ายวังชายผ่าเรื่องเรื่องรำไรเมื่อแม่แก่ตายได้พึ่งลูกตนเจ้าบวชพรุ่งนี้แม่ดีใจแน่เหมือนสายกระแสกุศลแม่หวังถึงเจ้าถึงคราวอับจนได้หมดกังวลไม่มีนิวรณ์เจ้าทิ้งความร้ายทั้งหลายให้หมดถือธรรมบทเป็นคำสั่งสอนเป็นสงฆ์ทรงศีลแบบทิ้งนวรณ์เลือดแรงเคยร้อนดับด้วยอารมณ์ใครยังไม่บวชดูแบบไว้บ้างอย่าเผลอขาดพลั้งจนเดินลื่นล้มมาหากพบคนผิดนะจะติดตกตมมีแต่โสมมมาทำให้มองมัวพอนับชั้นนี้ไม่มีทางผิดพอจะเป็นบัณฑิตแล้วนะพ่อทูลหัวเพียงหนึ่งไตรมาสอย่าประมาทลืมตัวหลีกหนีความชั่วให้พ่อแม่ชื่นนาชมThank you.
นายกเอาตำนานบรรยายต่อเนื่องเป็นเรื่องโบราณเอามาวิจารณ์เสียให้แจ้งใจในการผนวดบวชกันทุกครั้งบรรดาผู้ฟังท่านยังสงสัยท่านคงสังเกตนะว่าเหตุอันใดเราจึงต้องใช้ชื่อนาคมานำท่านที่รู้แล้วถือว่าทบทวนเป็นการสมควรที่จะฟังซ้ำที่ยังไม่รู้มีผู้แนะนำพอจงจดจำประเทืองปัญญาอดีตการหลายล้านปีก่อนกระผมจะย้อนยกขึ้นมาว่าสมัยพระพุทธปฐมุตสัมมาเป็นหนึ่งในห้าแห่งพุทธองค์ยังมีภิกษุบรรลุความเพียรตั้งใจเล่าเรียนศึกษาศีลสงฆ์สังวรระวังเอาไว้อย่างมั่นคงด้วยเจตจำนงรักษาวินัยมิให้ด่างพร้อยเป็นร้อยราวรานมิให้ด่างพร้อยเป็นร้อยราวรานมุ่งสู่นิพพานไปตามวิสัยนับว่ายอดยิ่งมันจริงน้ำใจรักษามาได้ประมาณหมื่นปีมีเคยขุนคองเพราะต้องอาบัตนามงปังอรมัตนาไปตามวิธีเพื่อให้ลุกลวงข้ามห่วงโลกีมีได้ยินดีในอังวิชายังไม่บรรลุถึงอังรานแต่ก็ขยันมุ่งมันศึกษาเพียรปฏิบัติวิปัสสนามาจนพันสาท่านได้หมื่นปีอยู่มาวันหนึ่งจะพึงมีเหตุถึงคราเพศขึ้นในวันนี้ท่านลงนาวาใกล้ท่าเออนาทีลอยล่องวารีอยู่ริมฝั่งชนนะลูกคลื่นระงมมาพระลมแรงจัดนะลูกคลื่นนะก็ซัดเป็นโกลาหลเกิดเป็นนรรอกกระชอกตายชนนะพระก็กังวลนะอยู่ในนาวาเกรงเรือจะล่มแรงลมมากระพือท่านก็ยืนมือออกไปไขว่คว้าตะใครก็นิดนะขาดติดมือมามิได้เจตนาตนาด้วยความตกใจแต่ผิดนะวินัยที่ได้บัญญัตินะร่างตัดนะบรรดาต้นไม้ต้นพืชเขียวเขียวนิดเดียวไม่ได้จะผิดนะวินัยขอปาจิตตีต้นเหตุเรื่องนี้คำพีมีอ้างที่สงจะสร้างที่อยู่ก็ดีเขียวตัดต้นไม้น้อยใหญ่ที่มีมิได้เลือกที่ว่าของผู้ใดบรรดาชาวบ้านรำคาญแค้นเครื่องจึงได้นำเรื่องฟ้องร้องผู้ใหญ่รู้ถึงเจ้าเมืองขัดเคืองพระทัยเสด็จเข้าไปป้องศาสดากระ
พุทธเถองค์จึงทรงบัญญัตินะมิให้พรางตัดนะซึ่งตนปรึกษาไปสร้างความทุกข์แก่รุกขเทวดาฟันถูกแขนขาเทวากุมารนี่คือต้นเหตุแห่งพระวินัยห้ามตัดต้นไม้ดังได้เล่าขานเป็นความประสงค์องค์โพธิญาณท่านไม่ต้องการให้เกิดกังวลนะภิกษุทั้งหลายอย่ามาให้สร้างสมนะเบียดเบียนสังคมไว้เป็นเบื้องต้นนะอยู่ในไพรกว้างห่างห่างผู้คนนะเพียรหามรรคผลนะมุ่งพระนิพพานภิกษุองค์นั้นครั้นต้องอาบัตินะท่านก็อึดอัดอยู่เป็นหนักหนาเพราะอยู่องค์เดียวเปล่าเปลี่ยวอุราสุดที่จะหาพระมาช่วยปลงจวบจนกระทั่งชีวังสูญสิ้นนะจวบจนกระทั่งชีวังสูญสิ้นร่วงลับดับดินนะกลับเป็นผุยพงไปคือกำเนิดเกิดเป็นนะผู้ชงแรงบุญหนุนส่งเป็นจอมนาคาเพราะต้องอาบัตินะเป็นเดรัจฉานอยู่เมืองบาดาลมานานหนักนานแต่ก็ยิ่งใหญ่อยู่ใต้ทารามีเหล่านาคาเป็นบริวารเสวยความสุขอยู่ตามประสารุ่งเรืองเดชาแล้วกล้าทาคางชื่อเอกรปัตนะครองรัฐบาดาลเกษมสำราญมานานหลายปีอยู่มาวันหนึ่งรำพึงถึงตนอยากสร้างกุศลเพื่อเสริมราศีคิดอยากผนวดออกบวชอีกทีรู้ว่าบัดนี้มีพุทธองค์เป็นจอมราชาวงศ์สังกยะชื่อสิทธัตถะอันแสนสูงส่งเป็นสัพพัญญูตรัสรู้อีกองค์บัดนี้ดำรงอยู่เชตวันคิดแล้วแปลงกายเป็นชายโสภางามดังเทวาหน้าตาคมสันมุ่งมาถึงเขตพระเชตวันที่ในวันนั้นนาคางรำพึงไม่บรรลุถึงอัง
รันแต่เป็นผู้ใหญ่คงไม่รู้ทันยังไม่ถึงท่านนะมีญาณใดๆจึงเข้าเป็นศิษย์พระติสสะเถระซึ่งท่านเป็นพระระดับผู้ใหญ่เป็นอุปปัชฌานาคาสมใจเถระบวชให้ดังเจตนาเมื่อบวชได้แล้วผ่องแผ้วอารมณ์ด้วยนึกนิยมห่มผ้าคาสาเป็นพระที่เคร่งเพ่งภาวนาอยู่ทุกเวลาศรัทธาจริงใจรู้ปังอธิบัติอุปัชฌายามิได้เลยลังด้วยเป็นนิสัยพระนาคหนุ่มน้อยคอยอยู่ใกล้ๆเพื่อจะรับใช้แก่องค์อาจารย์รักความสะอาดปัดกวาดผู้ดีมีให้มันมีปุ๋ยผงแผ่วผ่านรันสินนาทิวาเวลาวิการเนี่ยก็บำเพ็ญญาณวิปัสสนาสำรวมกายใจในกรรมฐานมิได้เกลียดคร้านหวังญาณแก่กล้าตามรอยพระบาทแห่งศาสดาด้วยเจตนาของจอมนาคีอยู่มาวันหนึ่งซึ่งจังมีเคราะห์เวรกรรมจำพ้องให้เสื่อมราศีนาเวทนาจอมวาสุปรีจะเกิดพอดีต้องอังที่ก่อนดวงใจไว้วันเมื่อฉันมือเช้าอิ่มแล้วก็หาวเป็นลางสังหรณ์อกสั่นเคล้าๆง่วงเหงาหาวนอนพอหัวถึงหมอนนะก็นอนหลับไปพอหลับมาสนิทดวงจิตก็เผลอรูปกายของเธอเมื่อยามหลับไหลกลับเป็นนาคากายายาวใหญ่เกล็ดแก้วแววไวดุดดังมณีทั่ววรกายคล้ายมรกตเที่ยวแก้วทั้งหมดนาเรื่องรัตนสมีที่งอนสีแดงดังแสงอัคคีโคตรเต็มมากุฎีสง่างดงามเป็นจอมนาคินปิ่นนาคพราชนเมื่อยามนิทราครั้นถึงตอนเพลพระเนนนั่งคอยภิกษุหนุ่มน้อยทำไมชักช้าเคยลงมาฉันพร้อมกันนี่นาต่างแปลกอุราไม่มาฉันเพลหรือว่าป่วยไข้จึงไม่ลงมาพระอุปมาปัญชามองหาไม่ใกล้บริเวณบันไดกุฎีพระผู้ไปตามร้องถามว่าท่านไม่ลงมาฉันหรือไรวันนี้ก้าวขึ้นบันไดเข้าในกุฎีมองเห็นนาคีก็ตกตะลึงไม่อยากจะเชื่อใหญ่หรือขนาดใหญ่เหลือขนาดวาดวิญญาณ
ราะขาดไม่ถึงขนหัวลุกพองพรางร้องเอ็ดอึ้งรีบโดดโลดตึงไปบอกอาจารย์หลวงพ่อเจ้าค้านาคาตัวใหญ่มันมาจากไหนไม่ทราบครับท่านนะดูช่างน่ากลัวเห็นตัวของมันขอเชิญพ่อท่านนะรีบไปดูทีพระอุปมาประชาและสาธุสิทธิ์วาดวันพันจิตนะแต่ไม่คิดหนีกลัวกลัวกล้ากล้าอยู่หน้าผู้ดีเห็นวางสุปรีโตเท่าเสาเรือนมีกล้าเข้าใกล้เพราะใจมันวาดบางองค์วิ่งปราดรีบไปบอกเพื่อนวิ่งจนขาวิดหน้าดวงจิตฟันเปื้อนนะเลอะเลอะเลือนเลือนบอกเพื่อนไปพลันกูดีกูดูมีงูมีเงี้ยวกูดีกูดูมีงูมีเงี้ยวตัวมันเขียวเขียวมีเขียวด้วยทันนะมันนอนอ้าปากในตาเป็นมันนะขอเชิญพวกท่านนะไปทัศนสนาวัดเชตวันวันนั้นวุ่นวายเมื่อตอนหน้าบ่ายก็ได้รู้ว่าในวัดของเรามีเจ้าหน้าคาแปลงกายหน้าเข้ามาปวดอยู่ตั้งนานฝ่ายเจ้าหน้าคาลืมตาพลิกตื่นนั่งกลั้นน่าสะอื้นรีบคืนสังฆานเป็นพระเหมือนเก่าแล้วเดาเหตุการณ์บัดนี้อาจารย์ท่านคงแจ้งอาจารย์
สะพลเป็นอุทาหรณ์กลับไปเถิดเจ้าอย่าเฝ้าอาวรเราขออวยพรให้ท่านโชคดีเอกระปัดนะนมัสสการกระปัดนมัสสการพระโพธิญาณน้ำตาไหลปรีแล้วก็แข็งใจทูลไปทันทีว่าตัวฉันนี้จะขอปากนามบุรุษผู้ใดใครบรรณพชาใช้นามของข้าขออย่าทรงห้ามเรียกว่าพ่อนาขอปากถึงนามเรียกกันทุกยามก่อนบรรณพชากราบทูลเสร็จสับแล้วกลับบ้านทำปาฏิหาริย์ลงไปต่อหน้าก้มกราบพระบาทองค์ศาสดาแสบพระสุธาไปด้วยฤทธิ์ผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกระแสตำนานว่ามีฟังไว้เป็นพี่ประเทืองปัญญายังมีกระแสที่แน่อีกหน่อยผมจะทยอยยกขึ้นมาว่าถือเป็นของฝากเรื่องนาคีมังวิสัชนาไว้อีกสักทีคำว่านาคะคำพระถ้าแปลออกมาท่านว่าดังนี้คือผู้ฝักใฝ่อยู่ในความดีสร้างบารมีด้วยศีลสังวรสละกิเลสหาเหตุหาผลมุ่งบำเพ็ญผลนะใส่ตนไว้ก่อนหวังจะหลุดพ้นวังวนนิวรณ์นี่คือขั้นตอนคำว่านาคาเวลาจะบวชผู้สวดท่านถามจะต้องมีนามนาคไว้ข้างหน้าภาษาบาลีนั้นมีตำราตอนบรรพชาท่านว่าจำเป็นนาเอ๋ยนาคาว่ามาพอผู้นาทศพลต้องเพ่นเพราะความจำเป็นนะต้องตัดใจลาลาเอ้ยลาก่อนจะย้อนมาใหม่ขอลาก่อน